มาเริ่มกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมขาข่าวแรกเนี่ยถามหน่อยคุณหมอคุงคุณใช้แบรนด์เนมอะไรบ้างไม่ได้ใช้แม่ไม่มีอะไรที่เป็นแบรนด์เนมเลยหรอไม่มีวันนี้ไม่ได้ใส่มาต้องมีบ้างนะที่บ้านมีบ้างเพราะว่าจะได้ดูเลิศค่ะจะได้ดูแพงจะได้ดูแพงแต่ดาราบางคนเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตประจำวันเนี่ยเขาไม่ได้ใส่แบรนด์เนมอะไรมากก็ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าพอถ่ายแฟชั่นเซตแฟชั่นคุณขาสาวคนนี้เขาใส่แบรนด์เนมแล้วมันดูเลอค่ามากมันดูแพงถือแบรนด์เนมแล้วมันดูแพงมากค่ะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องยาย่าอุรัสยายาย่ามีการโพสต์ภาพนะกับผลิตภัณฑ์แบรนด์ดังแบรนด์ระดับโลกลุยวิตองมีแต่นี่ต้องร้องเพลงนิดนึงเพลงอะไรมีแต่ลุยวิตองมีแต่นี่ก้อนโตอะไรแบบใช่ประมาณนี้นะดูสิยาย่าเลอค่ามาคุณผู้ชมสำหรับคอลเลคชันนี้ไม่ธรรมดาเรียกว่าเป็นการฉลองครบรอบลุยวิตอง200ปีคุณคะหลุยส์วิตตอง200ปีแล้วหรอถือว่าเยอะมากๆเลยน้องยาย่าเนี่ยเขาโพสต์ข้อความไว้ว่า celebrating 200 year of legacy of Louis Vuitton นี่แหละครับแต่สั้นๆง่ายๆนะเล็กซี่แปลให้เลยทานสเลกง่ายๆHappy birthday ค่ะ200ปีครบรอบ200ปีแล้วเหรอแม่ใช่โอ้ดาราเซเลบหลายคนนะก็โพสต์อยู่นะใช่ก็คืออย่างน้อยคุณผู้ชมค่ะหลุยส์วิตตองเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมานานแสนนานแล้วน้องยาย่าเขาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวนะเรียกว่าเวลามีงานแฟนโชว์หลุยส์วิตตองก็จะเชิญไปดูแฟนโชว์ระดับโลกเขาเคยได้เป็นพรีเซนเตอร์ของหลุยส์วิตตองด้วยนี่แบรนด์แอมบาสเดอร์ใช่ใช่แบบนี้เดี๋ยวเราสองคนก็จะได้ไปบ้างหลุยส์ติงตองหลุยส์ติงตองอ้าวนะคะขอแสดงความยินดีครับแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีกับหลุยส์วิตตอง200ปีด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้ค่ะเดี๋ยวจบรายการปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปอุดหนุนที่ช็อปช็อปปิดอีกช็อปปิดอีกช็อปในห้างปิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสั่งตรงไปที่หลุยส์วิตตองเพื่อให้ส่งของมาเราซื้อนะไม่ต้องการของฟรีนะซื้อไม่ซื้อนะซื้อดิฉันซื้อออนไลน์ฟรีได้ไหมได้ดูของฟรียากจังเลยอยากเก็บตังค์ซื้อหลุยส์วิตตองก่อน